านพอดีก็มาจ๊ะเอกับทีมงานนะครับไม่เจอกันนานเลยเกือบปีกว่านะครับเจออีกทีหนึ่งกับงานนี้เลยนะครับเป็นงานของชุกท่านเหมือนกันคิดค้นทำเป็นเหมือนลำตาลนะครับเขาเรียกว่ายังไงครับผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันภาษาของช่างครับชุกท่านเขาเรียกว่าเป็นไส้ไก่นะครับเล็กอันนี้แต่ว่ามันเป็นใหญ่นะครับสีออกจากไหลทางของถนนชุกท่านฝั่งนู้นก็ทำเหมือนกันครับไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าฝั่งนู้นไหมคนเขาชาวบ้านเขากินเนื้อที่กันเยอะเหมือนกันน่าจะต้องล้มนะครับไม้ป่ายางอะไรต่างๆครับไหมต้นพร้าวมะพร้าวอะไรพี่ก็พักเที่ยงก็ดีครับพอถึงมาก็เริ่มทำแล้วน่าจะเข้าบ่ายโมงครับนี่ก็ประมาณ10กิโลครับที่3โชเฟอร์เมื่อกี้โอ้ลมก็แรงไปกลับครับอย่างละ5กิโลฝั่งละ5เป็นคนเก็บนะครับเก็บรายละเอียดเก็บงานนะครับแผ่นหลังสุดเลยเป็นซูมิโตโม่3ครับโกเบ1ก็ทุกบ้านขับแมคโครหมดเลยครับก็ยังไปถึงรุ่นลูกเลยนะครับฝั่งนู้นก็เก็บฝั่งนู้นเหมือนกันก็ยกฝั่งนี้โหไกลเหมือนกันผมขับรถมาเมื่อกี้ก็10กิโลครับฝั่งละ5กิโลก็สุดถนนนู้นเลยนะถนนใหญ่เลยนะถนนเอเชียสาย42เลยครับลำธารนี่จะไปชนตรงนู้นเลยก็ต้องตัดหมดเลยนะครับประโยชน์อยู่ในเขตของจุดประทานอีกนะครับก็ไม้จากที่ตัดนะครับต้องเอาไปขายครับทำเป็นไม้ฟืนโอเคเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยววันหลังจะมาอัปเดตให้ชมกันเต็มๆครับเยอะเลยนะฝั่งนู้นก็ยังไม่ได้เริ่มเลยนะครับคงมีสัก 2-3 คลิปนะครับอัปเดตให้กับจุดตรงนี้ครับหน้างานของจุดประทานโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ